ันช่างสุดยอดมากนะครับขอแนะนำเลยวันนี้ผมมาอยู่ที่โครงการที่เป็นของผมเองครับเดี๋ยวนี้ต้องเรียกผมเสียดี้ป๋าดี้แล้วนะฮะเพราะนี่คือโครงการโรเชเลียสกายวิลล่าโอ้โหและยิ่งกว่านั้นนะผมขอพูดเลยขายเลยฮะว่าที่นี่มีสระว่ายน้ำ2สระรวมกันแล้วในประมาณ25เมตรคุณว่ายังไงก็ไม่มีวันเบื่อและที่สำคัญไม่เหมือนใครด้วยสระนี้ถูกต้องเพราะว่าสระของเราเป็นสระน้ำแร่ค่ะซึ่งก็จะดีกับผิวนะคะจะไม่มีคลอรีนแล้วก็จะแตกต่างจากสระที่เป็นคลอรีนกับสระน้ำเกลืออย่างแท้จริงสวัสดีคุณเมย์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีท่านเจ้าของนะครับสวัสดีนะครับนี่คือท่านเจ้าของของแท้โอ้ยเดี๋ยวต้องเคลียร์ก่อนตกลงแล้วชื่อโครงการของคุณเมย์เนี่ยคืออะไรนะคือชื่อโครงการจริงๆชื่อโครงการโรเชเลียค่ะแต่ว่าด้วยคอนเซปต์ของเราเนี่ยทุกคนเรียกติดปากสกายวิลล่าสกายวิลล่าก็เลยกลายเป็นโรเชเลียสกายวิลล่าก็ดีเป็นนามสกุลไปซะอย่างนั้นใช่แล้วทำไมถึงเป็นสกายวิลล่าคือบ้านของเราอะค่ะจุดเด่นคือจะมีชั้นดาดฟ้าซึ่งจะมีแบบลูฟท็อปการ์เด้นอยู่ข้างบนของทุกบ้านทุกหลังค่ะแต่ว่าด้วยโลเคชันของเราเนี่ยรอบๆเป็นทุ่งนาสีเขียวเห็นวิวภูเขาเราเลยอยากจะยกจุดเด่นตรงเนี้ยขึ้นมาคือทำให้แบบเขาสามารถพักผ่อนอยู่บนชั้นดาดฟ้าเขามีสวนอยู่ข้างบนก็ประมาณนี้ค่ะนี่เป็นเหมือนแบบเป็นไอเดียแรกๆที่เราแบบเพราะฉะนั้นเราต้องมีชั้นดาดฟ้าแต่ว่าความแตกต่างยังไงเดี๋ยวพาไปชมต้องไปชมเอาโรเชเลียแปลว่าอะไรอ่ะจริงๆไม่มีความหมายอ่ะคือเป็นโครงการที่เราร่วมหุ้นกับนักธุรกิจที่เรารู้จักกัน คืออยู่ที่สิงคโปร์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็ไปเลือกแบบเฮ้ยเราอยากได้คอนเซ็ปที่เป็นแบบลักชัวรี่แต่ว่ามัน affordable นะแล้วก็มันแบบมันได้แบบความโคซี่ของบ้านของคอนเซ็ปอะไรต่างๆยังคงมีอยู่แล้วย่านแถวนั้นอ่ะชื่อว่าโรชารีเราก็เลยแบบโอเคยกตรงนั้นมาอยู่ตรงนี้ยกตรงนั้นมาใช่แล้วได้ดั่งใจไหมได้สิคะเป๊ะเลยทุกอย่างทุกมุมทุกสิ่งอย่างที่เอามาใส่ได้เราดีกว่าด้วยดีกว่าด้วยใช่เอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวให้คุณเมย์เนี่ยพาไปดูรอบๆคลับเฮาส์ก่อนดีกว่าได้ว่าเป็นยังไงไปครับมาชมกันว้าวนี่สระว่ายน้ำแรกของเราค่ะเราก็จะแบ่งเป็นสระเด็กกับสระผู้ใหญ่นะคะสระเด็กความลึกก็จะอยู่ประมาณ60 for safety เนาะแล้วก็งานดีไซน์ของสระว่ายน้ำตรงนี้เราคำนึงถึงความปลอดภัยด้วยทำไมถึงคิดต้องเป็นน้ำแร่ตอนแรกน้ำแร่ตรงนี้มันเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่นำเข้ามาจากทางออสเตรเลียโอเคซึ่งเขาใช้กันเยอะละที่นั่นอ๋อเหรอค่ะแต่ว่าสำหรับที่เชียงใหม่เนี่ยที่เราเป็นที่แรกเย้เรือเย้เนาะนี่ตอนนี้เราอยู่บริเวณชั้น2นะครับต้องค่ะซึ่งดูโล่งสบายมากลมมันโฟลว์ดีมากเลยนี่เป็นคอนเซ็ปต์ของเราคือเราอยากทำคลับเฮาส์ซึ่งเป็นแบบโอเพนคอนเซ็ปต์ครับคือแบบมันลิงก์ระหว่างงานออกแบบภายในกับงานสวนภายนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออยากให้คนที่มาอยู่แล้วคุณไม่ได้แบบใกล้ชิดกับพื้นที่สีเขียวแค่บนชั้นดาดฟ้าคุณนะคลับเฮาส์ก็ยังคงคอนเซ็ปต์เดียวกันคือเราพยายามแบบให้มีต้นไม้ให้มีแบบสวนแนวตั้งอยู่ในคลับเฮาส์ด้วยเยี่ยมเลยซึ่งคอนเซปต์ตรงนี้ถูกใจลูกค้าที่เป็นคนต่างชาติเยอะครับซึ่งเราก็เลยมีนาฬิกาของหลายๆประเทศ อยู่ที่นี่ด้วยใช่มีนิวยอร์กลอนดอนซิดนีย์โตเกียวเชียงใหม่สิงคโปร์นี่ขึ้นมาดูจากข้างบนลงไปข้างล่างนี่ได้คนละฟีลอีกแบบนะใช่คือตรงนี้พอลูกบ้านเขาแบบออกกำลังกายเสร็จเขาก็ลงไป hang out with friends แล้วก็สามารถเล่นพูลตรงนี้ได้ดีมากคือเราอยากทำให้พื้นที่ของคลับเฮาส์มันไม่ใช่แค่คลับเฮาส์เราอยากให้ลูกบ้านเขารู้สึกว่าเขามาที่นี่แล้วเขาคุ้มคือแบบเรายกพื้นที่ที่แบบสามารถมาแฮงเอาท์ได้กับแม้แต่เพื่อนเขาเองก็สามารถมาใช้พื้นที่ตรงนี้ได้เหมือนกันเยี่ยมเดี๋ยวไปดูฟิตเนสหน่อยค่ะป่ะนี่ครับดูครับเริ่มเลยดูบรรยากาศทิวทัศน์นี่มันใช่มากเลยนะครับแล้วก็ฟิตเนสนี่ให้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยดูสิก็พยายามจัดให้ครบทุกฟังก์ชันที่ลูกบ้านน่าจะอยากใช้นี่ก็คือภาพนะฮะโดยรวมของ Clubhouse มาดูกันเองว่าให้แบบสุดๆจริงๆเหมือนกันนะครับคราวนี้ถึงเวลาการไปดูบ้านโรเชเลียเดี่ยวแล้วใช่ค่ะเป็นยังไงฮะวันนี้วันนี้จะโชว์ตัว Sky Villa Grande ค่ะเป็นบ้านเดี่ยวดีไซน์แรกของเราซึ่งได้รับผลตอบรับค่อนข้างดีจากลูกค้าเป็นยังไงเป็นยังไง
ก็จะเป็นบ้าน3ชั้นเหมือนกันเ okay. นาะพื้นที่ใช้สอยอยู่กับเกือบ300ตารางเมตร4ห้องนอน4ห้องน้ำว้าวเยอะมากแล้วก็พื้นที่ที่เป็นพื้นที่สวนที่อยู่ชั้นดาดฟ้านะคะ okay. ประมาณ76ตารางเมตรซึ่งค่อนข้างกว้างไปดูเลยมั้ยไปดูเลยมั้ยไปกันเถอะไปครับมาถึงแล้วค่ะต้อนรับคุณแอนดี้เข้าสู่บ้าน Sky Villa Grande ของเราโอ้โหคุณผู้ชมเอ้ยผมไม่รู้จะพูดยังไงนะตอนนี้เราอยู่เชียงใหม่นะครับไม่ใช่กรุงเทพนี่4ห้องนอน4ห้องน้ำพื้นที่ใช้สอยประมาณ300กว่าตารางเมตรทุกอย่างที่เห็นนี้ให้หมดเลยใช่ก็ดอกฟ้าก็ให้ดอกฟ้าอย่างนี้ครัวที่เห็นคือให้แบบนี้เลยพร้อมอุปกรณ์ก็พอเดินเข้ามานะคะโซนแรกก็จะเป็นโซนห้อง living room เนาะซึ่งถ้ามองแล้วจริงๆอ่ะมันคือแบบ connect กันทั้งหมดก็ส่วน living room เสร็จปุ๊บมาโต๊ะทานอาหารอยู่ตรงนี้ใช่ค่ะแล้วก็มาส่วนของครัวใช่เห็นอะไรลูกค้าอยากได้อะไรก็เอาไปให้หมดให้หมดเลยรวมถึงแบบตู้แขวนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคือได้หมดตรงนี้ประตูออกไปในส่วนของซักล้างแล้วก็ครัวไทยโอเคค่ะแล้วก็เราจะมีห้องนอน1ห้องอยู่ชั้น1เชิญเลยครับค่ะซึ่งตรงนี้สำหรับอาจจะเป็นแขกผู้ใหญ่ผู้สูงอายุผู้สูงอายุคุณพ่อคุณแม่ใช่ค่ะนะครับชั้น2ของเราก็จะเจอโถงก่อนเป็นโถงห้องนั่งเล่นซึ่งคอนเซ็ปต์ตรงนี้คือเรามองว่าแบบครอบครัวใหญ่เนาะบางทีมีแขกมาเยอะครับก็จะสามารถใช้โซนนี้ได้ครับชิลได้นี่ก็จะเป็นส่วนห้องมาสเตอร์ตรงนี้เราทำให้ลูกค้าดูว่าคุณสามารถทำ walk-in closet ได้คือห้องมันค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวใหญ่มากโหฬารมากตอนนี้มาถึงอีกหนึ่งจุดขายของบ้านหลังนี้ถูกไหมใช่ใช่ที่ต้องบอกเลยว่าใครที่ชอบปาร์ตี้เนี่ยผมบอกเลยว่าใช่เลยนี่มันเหมือนรายการมาเยี่ยมบ้านดาราดูดิดูดิโอ้ my god จุดนี่คือแบบจุดที่เราอยากนำเสนอให้ลูกบ้านเป็นไงคะคุณแอนดี้ชอบไหมโอ้โหคุณเมย์ครับโอ้โห my god ถ้าคุณใหญ่ได้ฟิลบรรยากาศแบบนี้ต้องไปแถวรังสิตนู่นอะแต่นี่ของเราจากสนามบินจากตัวเมืองมาแค่15นาทีเองนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปกันก่อนดีกว่าค่ะโรชเลียนะครับซึ่งต้องบอกว่าเราอยู่บนพื้นที่ทั้งหมดเนี่ย26ไร่ใช่ค่ะที่ดินเริ่มต้นตั้งแต่70วา4ห้องนอน4ห้องน้ำ2ที่จอดรถ6ล้าน5ค่ะ หัวใจตกกระตุ้มผมบอก8ล้าน5 6ล้าน5 6ล้าน5เท่านั้นบอกแล้วว่าต้อง affordableแต่งานดีไซน์คุณภาพต้องมีไทป์นี้เหลือแค่2หลัง2หลังเองใช่โอ้แล้วเฟสต่อไปยังไงอะเฟสต่อไปเราจะเริ่มสร้างเดือนหน้าค่ะ okay. เป็นบ้านตัวอย่างให้ลูกค้าชมตรงนั้นจะเป็นคอนเซ็ปต์เป็นสไตล์รีสอร์ทอยู่ในโครงการเดียวกันแต่ว่าตรงนั้นอะคือเราปรับงานดีไซน์ให้เป็นบ้านชั้นเดียวชั้นครึ่งแล้วก็2ชั้น okay. ซึ่งจะเหมาะกับแบบเป็น second home ที่มาพักผ่อนเข้าใจอยากมาเชียงใหม่อยากมีบ้านพักสไตล์รีสอร์ทเข้าใจมาที่นี่ก็โปรโมชั่นดีๆของเรานะคะสำหรับลูกค้าที่เข้ามาจับจองภายในเดือนนี้ลดทันทีเลย 200,000 บาทฝากทุกคนนะคะฝากโรชเลียไว้ด้วยโครงการของเราอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะสันผักหวานหางดงถ้าสนใจยังไงเข้าไปชมในเว็บไซต์ของเราได้นะคะแล้วก็จะมีโปรโมชั่นดีๆตลอดเวลาเลยขอบคุณมากๆครับคุณเมย์ครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับ